ครับกราบนมัสการหลวงพ่อสุดเขตวิริยคุณครับเมื่อนี้ทราบว่าบัดของเฮาได้จัดถนนสายวัฒนธรรมบ่ฮู้ว่าหลวงพ่อเข้าใจว่าคําว่าสายวัฒนธรรมเพิ่นจัดกิจกรรมเพื่ออันใดนะครับหลวงพ่อครับจัดกิจกรรมเพื่อว่าอาจจะเดิมบิณฑบาตจัดงานตั้งบาตรวัฒนธรรมการให้ญาติให้โยมมาร่วมทั้งบาตรญาตินาคร่วมกันก็เป็นกิจกรรมอันดีงามในทางพุทธศาสนาเดิมบัดนั้นเชื่อที่เดิมก่อนที่นี่ก็เป็นมณฑลีตำบลทางยางสักโพลมเขตหนึ่งเป็นผู้เดิมต้นเดิมรองที่สองเป็นตัวอย่างในตัวอย่างว่าได้สาวานหลวงก็สาวานสามัคคีกันดีพัฒนาหัวตาไหวกันจัดออกไปมันหกมันพัฒนาถนนทางให้ดีงามให้ดีงามก่อนแล้วก็เริ่มต้นตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อยสวยงามเป็นที่สะอาดตาดูแล้วก็สวยงามเป็นกิจกรรมอันดีงามสายวัฒนธรรมทำให้ญาติโยมเข้าหาบัดหาว่าในรักษาศีลรักษาศีลรักษาใจว่าใจใจให้เรียบร้อยดีให้เรียบร้อยสวยงามรักษากายว่าใจว่าใจใจให้เรียบร้อยดีแล้วก็มีการให้ท่านรักษาศีลน่ะก็รับศีลพรทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเรียบร้อยดีแล้วก็มีการให้ท่านให้คอยให้น้ำโภชนาหารเป็นธรรมเป็นทานเกี่ยวทางพุทธศาสนาสิ่งใดไปแจกไปจ่ายให้ผู้ติดเตียงมีแจกจ่ายกันไปเอาไปแจกจ่ายกันไปเอาไปรับประทาน เป็นประโยชน์เกี่ยวพี่แกนอกผู้ใดกินกับเป็นบุญเป็นกุศลถอยอิ่มคิดอิ่มใจมีความปิติยิ้มใจในการทำทั้งบาญญาณนาแม่ท่านคือมือหนีเป็นกิจกรรมอันนี้งามได้ดูซึ่งว่าเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งวัดทั้งว่าเป็นการสักส่วนญาติโยมเขาวัดฟังธรรมเจ้าเขาวัดทั้งบาญญาณนาชาวพุทธทั้งนั้นต้องทำหน้าที่เขาวัดจากขอวันฟังธรรมวันความสงบสงบดีอย่าโยมความเพียงแห่งหนากันสามัคคีกันดีเอาใจใส่ใจกันดีเศร้าวะถึงว่าเอาจิตเอาใจกันดีพอสมควรเป็นพลังสามัคคีกันเป็นพลังงานแข็งแรง